สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับทางด้านยอดเสกสรรนะครับชนะคะแนนชามะนาวนะย้ำแค้นไปได้อีกหนนะคู่นี้เจอกันมา3รอบนะทางด้านยอดเสกสรรนี่เก็บ2แต้มนะครับแล้วก็ชามะนาวชนะ1คู่นี้น่าจะมีภาค4นะครับเดี๋ยวไปดูหลังเกมนะคู่เอกช่วง2เดี๋ยวไปดูชามะนาวกันหน่อยฮะมันเป็นไงปะการเจ็บมันเจ็บตรงนิ้วเท้าเราขึ้นมาข้างหลังนิ้วเท้าเราที่เป็นเหตุผลนี้คือทำให้เราพ่ายหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้จ้ะหรือว่าขยับก็ไม่ได้เปลี่ยนจนยกสุดท้ายแล้วนะ50,000เป็นไงบ้างครับคุณผ่านแกมาที่หลังก็มาดีครับคุณเนี่ยแกต้องคุณเนี่ยโอ้เป็นไงน้องพอใจผลงานกีฬาชกคนนี้ไม่ครับเพราะว่าเราลูกหลานชกเราเสียเปรียบเขาเยอะนะเพราะเราก็พยายามเดินยันยกสุดท้ายครับหมดสี่ยกนี่ดูเบียดเลยเกมนี่มองแค่ไม่ออกเลยแต่ว่ายกสุดท้ายครับจังหวะที่โดนแข้งจังหวะนั้นนี่ทำให้ยกเท้าไม่ขึ้นเลยครับเตะโดนสองหรือเปล่ารู้ว่าไม่ทราบไม่ทราบว่าน่าจะโดนสองมีโอกาสอีกสักครั้งไหมปรับเวทครับต้องปรับเวทครับไม่มาครับน้ำหนักพิการไหนครับพี่เด็กที่หกครับร้อยเราต่อย124.5124.5เพราะว่าแฟนๆนี่คอมเมนต์ชื่นชมเราเยอะมากเลยขยับเท้าไม่ได้ครับขยับเท้าไม่ได้เลยรู้สึกไหมตอนนี้รู้สึกปวดครับแต่ว่าขยับไม่ได้ขยับขาไปครับน่าจะดีขึ้นนะหลังจากการต้องแข่งประกบเป็นไงครับน้องพยายามทำเต็มที่แล้วแฟนๆนี่คอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะเลยฝากถึงคนที่ตามเชียร์เราหน่อยขอโทษ FC และแฟนคลับทุกคนที่กำลังเชียร์ใช่กำลังใจเชียร์ชาวนามอและชาวบ้านบุญครับผมทำเต็มที่แล้วครับวันนี้ขาดไปหน่อยครับขอโทษนะครับผมเป็นกำลังใจให้สู้ต่อครับชาวนาเนี่ยขาดีไม่รู้สึกนะครับน้องบอกครับไม่รู้สึกใช่ไหมน้องมันปวดอย่างเดียวครับมันขยับไม่ได้ครับปวดแต่ขยับไม่ได้ปวดแต่ขยับไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของชามะนาวนะครับโอ้ดูผู้ชนะบ้างครับคู่นี้น่าจะไม่ได้เจอหน้ามอสเวทชามะนาวนี่ไม่ใช่เวทของตัวเองนะเดี๋ยวดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านยอดเสกสรรนะครับชนะไปนี่อยากฝากขอบคุณใครบ้างครับผมอยากขอบคุณทีมงานและกองเชียร์ทุกคนครับที่มาเชียร์แล้วก็อยากขอบคุณจ่าจีครับโอเคครับขอบคุณเชียร์ท่านทุกคนไม่รอเลยน้องครับอีกนิดนึงพี่ขออีกนิดนึงเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้แรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยเราถอยไปเยอะนะแรงไม่ค่อยดีให้ระวังฟันหลุดเป็นไงเบียดสูสีเลยแต่ว่ามายกสุดท้ายนี่เราก็ได้แข้งนั้นทำให้สถานการณ์มันมีผ่อนคลายลงเขาก็หมดด้วยเลยครับเห็นปากเขาเฉียวเฉียวแน่นอนมองปากนะเขาหมดเลยก็แรงไม่ค่อยดีครับวันนี้คิดว่าถ้าเกิดเขาแรงดีนี่เราเป็นยังไงก็ไม่รู้มั้งน่าจะเห็นเขาบอกว่าขาขวาเขานี่ขยับไม่ได้เลยผมก็เจ็บเหมือนกันครับอันนี้สู้กันสนุกเดือดจริงๆไม่สนุกเท่าไหร่ครับไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าสติเราขึ้นนำเขานะ2-1เขาบอกว่าถ้ามีทีขอขยับเบนหน่อยมันใหญ่เกินไปโอ้ผมว่ารับไม่ไหวแล้วตัวยืนพี่ตัวขาอย่างใหญ่เลยก็สู้กันลุ้นกันถึงยกสุดท้ายเลยคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างกับชามนาวเปรี้ยวไหมหรือยังไงสงสัยเขาจะมาไม่ดีเท่าไหร่ครับผมก็แรงไม่ค่อยดีนะครับก็ช่วงแรงไม่ค่อยดีแต่ว่ากำลังใจดีเสียงกรี๊ดคิดกำลังใจดีครับกำลังใจดีตรงนี้เป็นผลไหมที่ทำให้เราชนะเนี่ยก็อาจมีส่วนครับก็ถ้ากองแชร์เราก็พอมีแรงครับใช่นี่ก็ทำสำเร็จด้วยมีอาชีพไหมอ๋อน่าจะมีจารุพี่ครับมีอาชีพแล้วคงรอมอบอยู่ที่ค่ายนะอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณเซนอลเซียบูแล้วก็ทีมงานกองเชียร์ทุกคนครับแล้วก็อยากขอบคุณจากเจตนะครับผมครับโอเคครับนี่เป็นเกมที่ชนะคู่เอกรอบที่สองยินดีด้วยครับกับทางด้านยอดเสกสรรนะครับวันนี้ชนะคะแนนชามะนาวนี่นะครับกำลังใจของทางด้านยอดเสกสรรนะโอ้โหกองเชียร์เต็มเลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วงสองนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะมาดีดกะโหลกครับมาดีดกะโหลกไม่ไหวแดงจับแต่เชือกกรรมการไม่เตือนเลยคุณบางเทพนะครับแพ้ยก5ประจำเลยน้ำเงินตัวนี้แดงหนีก่อนชนะเกาะเชือกอย่างเดียวคุณบางเทพน้ำเงินทำไม่ได้ยก5ถ้ามันทำได้ก็ชนะแล้วเพราะว่าแดงถอยหนีอย่างเดียวออกมาย้อนเฉยเวรกรรมเพราะน้องทางชามนานี่เจ็บขานะครับก็น่าจะเร่งไม่ขึ้นนะโอ้ยก็ตอนที่เข้ามาที่ห้องแต่งตัวนี่ก็ไม่ไหวนะครับบอกว่าขานี่แทบไม่รู้สึกเลยบอกว่ามันรู้สึกปวดๆนะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะชามนาให้พักรักษาตัวไปนะก็แสดงความยินดีกับทางด้านยอดเสกสรรครับมาไม่ดีทั้งคู่นะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชม